ว้าวคือแค่ล้อก็แพงแล้วครับ3เกียร์แค่นั้น3เกียร์เท่านั้นขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวเลยว้าวพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางว้าวนี่ก็วิ่งว้าวอีกเอ้ยการขับรถบรรทุกไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอู้ร้อยแล้ว100กว่าแล้วด้วยอ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอกนะครับในช่อง Bangkok Auto Salon ครับวันนี้เราจะมาลองเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าจากครั้งที่แล้วที่เราได้เคยไปสัมผัสนะครับกับ CP4 ตอนนั้นเป็นแค่4ล้อนะครับแต่วันนี้ครับพี่เอกจะพามาเป็นขับ6ล้อและเป็นเรื่องราวของรถยนต์ EV นั่นเองนะครับและแน่นอนครับจะเป็นไงติดตามในคลิปนี้พี่เอกจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดกับเจ้า Allmark นะครับ iBoo 85คันนี้และพร้อมกับไปลองขับจริงว่าลองขับแล้วความรู้สึกของการขับรถบรรทุก6ล้อไฟฟ้าจะเป็นไงติดตามครับเอาครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูรถคันก็ต้องได้คนที่จะรู้เรื่องจริงของรถคันนี้นะครับพี่มูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี้เราฟังบีฟกันไปแล้วคราวนี้มาเห็นรถคันจริงแล้วพี่มูลองอธิบายหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้เอกเข้าใจแล้วสเปคคันนี้นะครับเอาล่ะเรามาดูกันก่อนหน้าตามันไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เราเปิดตัวตอนที่เอกไปดูในงานตอนเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับยังหน้าตาเหมือนกันครับแต่ว่าคำว่า iBoo คืออะไรครับนี่ iBoo เนี่ยก็คือมันเป็นรถกลุ่มที่ทาง CP Photon เองทาง Photon เองเนี่ยกำหนดเป็นรถที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขายของรถกลุ่ม EV ทั้งหมดนะครับต่อไปนี้ก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น EV เราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า iBlue เอาล่ะจุดเด่นจากที่เมื่อกี้นี้พี่มูก็บีบเอ๋มาเรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็น LED แล้วครับผมเป็นLED ครับพร้อมไฟฟ็อกแลมป์ด้วยแต่ว่าความพิเศษของมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแค่ไฟ LED ไฟเลี้ยวนะครับไฟเดย์ไทม์มีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือตัวรถแต่จุดพิเศษของรถคันนี้มันคืออะไรครับพี่ความพิเศษของมันก็คือความเป็นรถไฟฟ้านี่แหละครับมันเป็นรถบรรทุกไฟฟ้าที่มีความสามารถมีกำลังค่อนข้างที่จะสูงเราทราบอยู่แล้วว่ารถ EV เนี่ยเรื่องของอัตราทดอัตรางั้นเราพาไปดูครับสูงมากเขาบอกว่าหัวใจหลักมันอยู่ด้านหลังเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเปื่อยๆกันเลยดีกว่ามาครับนี่แหละครับนี่คือหัวใจแต่จริงๆอ่ะพอเราจะส่งมอบให้กับคนหรือใครที่สนใจเนี่ยเราจะไม่เห็นพวกนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่เห็นครับนี่ก็คือคัสตอมของลูกค้าเองนะครับตัวตู้ตัวบอดี้เนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เราจะไปต่อเนี่ยครับครับผมนึกถึงว่าผมอยากไปทำรถสไลด์ไฟฟ้าเลยครับได้ครับทำได้ไหมได้ครับเนี่ยดูดิใส่แบบรางฝาไอ้สไลด์ไปแบบเป็นรถแบบสไลด์ออนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเทคนิคของมันครับพี่คือโดยหลักเลยก็คือตัวรถตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับรถ EV จะพูดถึงหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลหรือตัวควบคุมตัวเราจะเรียกว่า PEU แล้วก็ตัวที่สามสำคัญที่สุดก็คือตัวมอเตอร์โอ้โหเพราะฉะนั้น3ส่วนหลักๆเนี่ยในรถไฟฟ้าเขาจะดู3ส่วนนี้นะครับ PEU ก็คือจะมีระบบ BMS ด้วยนะครับตัว BMS เองนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวแบตเตอรี่มาเป็น LFP นะครับโวลต์ของเขาอยู่ที่ 540.9 โวลต์นะครับครับผมแล้วก็แอมป์อยู่ที่150แอมป์นะครับ81.14กิโลวัตต์อาวร์ครับอันนี้คือสเปคของเขาเป็นลิเธียมฟอสเฟตไอออนนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับตัวมอเตอร์นี้นะครับเป็น PMSM นะครับเป็น PMSM ขนาดของเขากำลังของเขาอยู่ที่115หรือว่า115กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ตัว BMS นะครับแบตเตอรี่ management system ชุดนั้นนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงก็คือด้านหน้าก็จะเป็น PEU นี่ก็คือจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมเรื่องของการปรับปรุงจ่ายไฟนะครับจาก AC เป็น DC หรือ DC เป็น AC อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจาก High Voltage เป็น Low Voltage ของ DC นะครับอันนั้นก็คือชุดของ PEU นะครับส่วนตัวนี้เราจะเรียกว่า Onboard Charger Onboard Charger เวลาที่เราชาร์จไฟที่เป็น AC ไฟบ้านเพื่อที่จะแปลงจากไฟ AC บ้านไปเป็น DC เพื่อใช้กับตัวรถนะครับหรือเรียกว่าเก็บในแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วยังไงก็ยังต้องมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ12โวลต์อยู่แต่มี2ลูกเลยใช่ไหมมี2ลูกก็คือจะเป็น24โวลต์นะครับแล้วบรรทุกจะใช้2ลูก2ลูกนะครับแบบ24โวลต์อันนี้ก็คือชุดหลักๆที่เราใช้ในการควบคุมของรถตัวไฟฟ้าแล้วก็หัวใจอีกสำคัญอีกก่อนครับนี่ครับนี่อันนี้เราหมุนได้เลยไหมครับได้ครับได้หมุนได้เลยแต่อาจจะแข็งนิดนึงเพราะว่าเราจะมีเซฟตี้อ๋อโอเคนี่ครับคือเราขาดเขาไม่ได้นะครับเราต้องมีที่ชาร์จและแอบเห็น
นี่ถ้าเกิดเป็นแบบ AC AC ได้ด้วยแล้วก็DC ได้ด้วยเป็นคอมโบไททูนะครับเป็นปัจจุบันล่าสุดที่เรานิยมใช้กันอยู่นะฮะก็อยู่ตรงหลังหัวเก๋งเลยแล้วหัวเก๋งแบบนี้จะเหมือนแบบที่เอ๋คุ้นเคยไหมครับคือการแบบยกหัวทั้งหัวลงมาอย่างเงี้ยใช่ครับยังมีอยู่สไตล์ยังเป็นสไตล์นั้นอยู่เดิมนะครับเราก็จะยกหัวขึ้นไปนะครับแต่มันจะทำอะไรอะครับพี่เวลาที่เราจะแมนเทนแนนซ์เราจะเซอร์วิสเราไม่มีเครื่องอ่ะเราไม่ต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องเปิดดูบ้างนะครับไม่ว่าอาจจะคือดูความเรียบร้อยดูคือสะดวกสบายกว่าเยอะสมัยก่อนต้องมานั่งดูเครื่องยนต์อะไรครับผมใช่ไม่ต้องนะครับแต่ว่าก็มีที่เปิดก็อยู่ด้านนู้นเหมือนเดิมยกหันโยกนิดหน่อยนะครับและจุดเด่นที่เมื่อกี้นี้เราคุยกันนั่นคือล้อครับพี่ทำไมจริงๆเอ๋จะเห็นว่าจะส่วนใหญ่เป็นล้อกระทะเหล็กครับแต่ไอ้บู85ให้มาเป็นล้ออัลลอยเลยนะถูกต้องนะครับผมใช่เลยครับของเราเป็นทั้ง4ล้อเนี่ยเราเป็นอัลลอยครับขนาดของเขาอยู่ที่205 75 16นะครับขนาด16นิ้ว16นิ้วนะครับตัวนี้ยาง GT รู้เลยใช่ครับนี่นะฮะเป็นยางเกรดที่ใช้กับรถไฟฟ้าที่ใช้กับพวกรถไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบเบรกคันนี้อ่ะมันมีอะไรเป็น ABS ABS นะครับ ABS ด้านหน้าเป็นดิสนะครับผมด้านหน้าเป็นดิสอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังหน้าเป็นอัลลอยแล้วด้านหลังเป็นล้ออัลลอยเหมือนกันอัลลอยด้วยว้าวคือแค่ล้อก็แพงแล้วครับในล้อเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่ในรถที่เราเห็น6ล้อส่วนใหญ่เป็นล้อกระทะกระทะใช่ครับแล้วก็มีระบบ EBD ABS EBD โอ้โหนะฮะเซฟตี้ค่อนข้างสูงแอบเห็นด้านหลังพอมันเปื่อยแบบนี้ตรงแท็กซี่ล้ออะไรเขายังเป็นอัลลอยอ่ะล้ออะไรเราก็อัลลอยมาเรียบร้อยเลยครับให้มาดีมากน้ำหนักบรรทุกดีกว่าเรามาเรื่องน้ำหนักบรรทุกกันซะหน่อยนะครับคันนี้น้ำหนักบรรทุกมันเท่าไหร่ครับพี่น้ำหนักบรรทุกเนี่ย 3.4 3.4 เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดตัวตู้ออกไปนะครับทีนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวบอดี้เองด้วยที่เราไปเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าสัก200รวมก็จะเหลือประมาณสัก3นิดๆหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัว GVW เขาอยู่ที่ประมาณ6ตันตัวรถนี้ก็หนักอยู่ประมาณสัก2ตันกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบอดี้ด้วยบอดี้ด้วยนะครับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปก็เดี๋ยวเราไปดูคันที่เราจะขับจริงคันนั้นเนี่ยตีตู้ขึ้นมาจริงๆใช่แต่ว่าข้างในยังไม่ได้บรรทุกของใช่มั้ยมีน้ําหนักบรรทุกให้เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันอีกทีเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อครับพอมันเป็นรถไฟฟ้าพี่มูมันก็คือเกียร์เนี่ยก็จะมีแค่ D N และ R ก็คือถอยหลัง3เกียร์แค่นั้น3เกียร์เท่านั้นขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวเหยียบอย่างเดียวเลยว้าว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 พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางว้าวนี่ก็วิ่งว้าวอีกนะฮะนี่ล็อกไปปึ๊บเรียบร้อยพี่มูครับหน้าจอมันเป็นดิจิตอลมากใช่ครับเนี่ยนี่เราปรับปรุงมาความทันสมัยเลยครับว้าวดิจิตอลครับสามารถมองเห็นการทำงานของระบบไฟฟ้าได้เลยอ่าฮะแล้วก็สามารถเห็นค่าเฉลี่ยการใช้งานได้นี่มันคือของจริงใช่ไหมของจริงครับของจริงครับเราสามารถปรับภาพมันสีสันแบบสดมากเลยแบบเฮ้ยมันใช่ของจริงป่ะเนี่ยมันจะเห็นว่ามีการแบบมีมอเตอร์แบตเตอรี่จ่ายไฟผ่านมาตัว PU มอเตอร์ปั่นไปที่ล้อหลังเห็นแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ด้วยใช่ครับแล้วมันสามารถรีเจนกลับมาได้ด้วยครับผมสามารถรีเจนได้และตัวพวงมาลัยมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยเลยนะพี่ฟังก์ชันครับมีออโต้ครูซด้วยว้าวครับมีระบบออโต้ครูซด้วยอ๋อสามารถทำออโต้ครูซได้มีออโต้ครูซนะฮะแล้วก็คือฟังก์ชันอื่นๆก็เป็นลักษณะของการใช้งานใกล้เคียงกับความเป็นรถ passenger car รถเก่งมากๆก็ดูแล้วมันก็มีสิ่งที่ควรมีในรถบรรทุกที่เราเห็นกันอยู่มีครบมีนี่แหละที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องฟังก์ชันโหมดนะครับปรับบนพวงมาลัยมีทั้งซ้ายขวาสามารถปรับรับสายวางสายได้ด้วยนะมีด้วยแอร์ยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะพี่นะแอร์ยังเป็นแมนนวลอยู่แมนนวลแต่ว่าก็โอเคแล้วไม่ต้องการอะไรมากมายร้อนก็เปิดเร่งสุดนะครับแต่ที่หัวใจหลักคือเรื่องของเกียร์เดี๋ยวพี่เอ๋จะต้องไปลองขับกันครับว่าขับแล้วรู้สึกยังไงนะฮะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มูมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องของรถนะครับเจ้าตัวไอ้บลู85คันนี้ให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันแล้วเพื่อนๆลองตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าเอ้ยขับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่ากันต่อครับขอบคุณพี่มูอีกทีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เข้ามาลองขับนะครับ
ไอบู85นะครับอย่างเต็มๆนะครับก็ต้องสวัสดีพี่สุชาติอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้พี่หมูพาดูรอบคันคันนี้เรามาลองขับในตัวรถเนี่ยเมื่อกี้นี้เอ๋ได้ลองแว๊บๆแล้วเอ๋เห็นหน้าจอว้าวมากแล้วก็ตัวพวงมาลัยปรับได้เดี๋ยวพี่สุชาติมีอะไรแนะนำเอ๋ก่อนขับจริงบ้างครับก็เรื่องของเวลาที่เราจะเลื่อนตำแหน่งถ้าในกรณีที่สมมุติว่าเราเลื่อนธรรมดาเนี่ยจะไม่มีรถจะไม่ขยับจะไม่ขยับแต่ว่าไอ้ตัวหน้าจอจะโชว์ตำแหน่งเอ็นอยู่เลยแล้วเขาจะมีเหมือนเงื่อนไขครับว่าต้องเหยียบเบรกนะตัวดีถึงจะทำงานครับผมจะได้จะได้ทั้งนั้นที่เราปลดเบรกมือไว้ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๋ใส่เบรกมือไว้นะครับแบบนี้และเอ๋ใส่โหมดดีครับก็ไม่เลื่อนก็ไม่ได้ต้องเอ๋ต้องเหยียบเบรกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเหยียบเบรกปุ๊บโอเคในหน้าจอจะเลื่อนเป็นตำแหน่งดีแล้วแต่ว่าตัวเตือนเบรกมือยังเตือนขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองขับกันนะครับแน่นอนตัวพวงมาลัยนะครับเมื่อกี้นี้เราลองแล้วก็สไตล์รถแบบบรรทุกอยู่แล้วล่ะนะครับจะตั้งชันสักหน่อยนึงมือก็จับอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างแรกที่เอ๋เห็นคือกระจกของในตัวโฟตอนให้กระจกมาเยอะมากเยอะใช่ครับนะครับมีด้านบนมีทั้งด้านขวาซึ่งสามารถมองด้านข้างได้ครับด้านซ้ายซึ่งก็บางทีมอไซค์สามารถมองเห็นใช่ครับจะมองเห็นได้ทั้งตัวบนและตัวล่างแล้วก็ด้านข้างด้วยถ้าเกิดมันอยู่มาข้างๆแล้วเราไม่เห็นนะครับก็มีให้เรามองได้แบบครบทิศทางยกเว้นด้านหลังนั่งหลังยังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองขับกันก่อนว่าขับแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอ๋พร้อมแล้วนะครับใส่ดีแล้วนะครับพร้อมออกตัวยกขาออกจากเบรกรถจะค่อยๆไหลช้าๆนะฮะอันนี้เอ๋ยังไม่ได้เติมคันเร่งนะครับเราก็เหยียบคันเร่งไปครับเหยียบไปนะครับเร็วอ่ะเอ๋มีความรู้สึกว่ามันมีความลื่นมันไม่เหมือนรถบรรทุกหรือรถที่เราขับส่วนใหญ่ที่เราต้องใช้เกียร์เข้ามาช่วยแล้วมันจะดูแบบช่วงนั้นจะมีการต่อเกียร์ครับแต่นี้จะเหมือนกับเค้าเรียกลื่นไปเลยใช่ดูลื่นแล้วขับง่ายมากเอ้ยจริงๆมันเหมาะกับการขับบรรทุกขนของส่งของในเมืองมากเลยนะตอนนี้เนี่ยแค่แว๊บเดียวรู้เลยนะครับดูดิการขับบังคับล้อนะครับการหักพวงมาลัยเลี้ยวเมื่อกี้นี้เห็นพี่มูบอกว่าแคบนี่พยายามหักหมุนเยอะๆอ่ะเนี่ยยังหมุนได้อีกอ่ะหมุนได้อีกเยอะเลยอ่ะเนี่ยแป๊บเดียวรถตั้งลำแล้วนะครับเดี๋ยวพี่สุชาติยังไงเอ๋ต้องสลาลอมใช่มั้ยครับใช่ครับตรงนี้เป็นสถานีสลาลอมครับป๊าก็จะเทสดูความคล่องตัวในการหักเลี้ยวแล้วก็ฟิลลิ่งในการที่น้ำหนักตัวรถนี่น้ำหนักตัวรถมีด้วยนะครับข้างหลังเท่าไหร่พี่ประมาณตันกว่าตันกว่าและข้างหลังคันนี้ต่อตู้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นก็ได้ดูฟิลลิ่งว่าในขณะที่สลาลอมเนี่ยการทรงตัวของรถเป็นยังไงบ้างครับส่วนในมุมนี้นะครับพอตั้งรถตรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าในขณะที่อัตราเร่งครับผมช่วงอัตราเร่งว่าจากสปีดที่เราเหยียบเร่งสุดไปเลยเนี่ยดูว่าอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะไปครับพร้อมครับ1 2 3อ๋อล้อไม่ตรงไปครับอู้โอ้โหแป๊บเดียว90อ่ะครับเบรกนี่รีเจนนี่พี่มูให้ดูว่ารีเจนใช่มีการรีเจนแต่ว่าเราไม่มีสามารถปรับให้มันหน่วงได้เลยใช่ไหมครับในคันนี้ปรับได้ไหมครับหน่วงการหน่วงอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปปรับถามพี่มูอีกทีนึงแต่ว่าดูจากตอนนี้เนี่ยไม่มีฟังก์ชันให้เราสามารถปรับหน่วงได้ใช่ไหมครับก็คือยกขาที่เป็นเหมือนเอ็กเซสหนึ่งใช่ครับเหมือนรีเจนขึ้นมานะครับเป็นสเต็ปรีเจนครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันต่อสัก2รอบอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราลองสลาลอมอีกทีนึงนะครับนี่ด้วยฟีลลิ่งของการหักเลี้ยวเอ๋ไม่รู้สึกเลยว่ารถมันมีความหนักเลยอ่ะ คือรถเหมือนรถเบามากแบบไม่รู้เลยว่ารถมันหนักแล้วก็กราฟิกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวแบตเตอรี่จ่ายไฟมาให้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนะครับ เดี๋ยวขออีกทีมันมากเลยอันเนี้ยเพราะแป๊บเดียวมันขึ้นไปถึง90เลยอ่ะเดี๋ยวเอ๋ตั้งลำตรงก่อนนะแล้วก็จริงๆอ่ะลองให้ดูถอยหลังครับโหมดถอยหลังก็แค่หมุนตลับเป็นตลับพร้อมด้วยเสียงเตือนนี่ครับเรากำลังเข้าถอยหลังอยู่นะเสียงดังจนถึงข้างนอกไหมครับพี่มีข้างนอกก็ได้ยินเนาะ
โอเคพร้อมนะครับเราจะลองอัตราเร่ง0ถึง100แป๊บเดียวมัน100จริงๆอ่ะนะพร้อมนะครับพี่สุชาติเราไปกันนะพร้อมครับไป1 2 3กดเต็มครับวู้วู้100แล้ว100กว่าแล้วด้วยอ่ะเบรกนี่แล้วเบรกอ่ะหน้าดิสหลังดำใช่ไหมครับเนี่ยสบายเพิ่มความมั่นใจครับโอ้มี ABS ด้วยนี่ครับในการช่วยอย่างที่เอ๋บอกนะครับขาดผ้าฮะครับถ้าเอ๋ได้ผ้ามาอีกสักผืนนึงแล้วเอ๋จะคอยเช็ดพวงมาลัยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยครับแจ๋วมากมากโหเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ได้ลองตัวรถบรรทุกไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนะฮะครับน่าสนใจนะครับเอนึกถึงอะไรเลยรู้ไหมพี่สุชาติเออยากเอาไปทำสไลด์เลยเอาเป็นสไลด์ออนแบบเนาะเนี่ยแล้วบรรทุกแบบรถเนี่ยแล้วขับสบายเลยอะโอเคครับก็วันนี้เราก็คงได้บรรยากาศการลองพรีวิวสั้นๆ สำหรับการขับนะครับรถบรรทุกเจ้าตัว iBlue 85คันนี้สาวไปเนี่ยแคบเลยทีนี้เมื่อกี้นี้เอต้องตีวงมากอะอันนี้ไม่ละอันนี้ได้ละโอ้สุดอะแจ๋วนะครับถอยหลังหน่อยเอ้ยการขับรถบรรทุกไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเอ้ยง่ายเดี๋ยวเอ๋เห็นว่าในไลน์อัพเนี่ย CP Photon ยังมีรถแบบหัวลากไฟฟ้าอีกนะใช่ครับจะมีค่อยๆทยอยเอาเข้ามาเอ๋จะได้ขับรถแบบหัวลากไฟฟ้าแบบสบายๆกับเขาสักทีนึงไม่ต้องระวังเกียร์ไม่ต้องมากี่10เกียร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราก็ต้องอย่าลืมนะครับใส่เกียร์ N ไม่มี P นะแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วว้าวโอเคก็ต้องขอบคุณพี่สุชาตินะครับที่ให้ได้ลองนะครับอ่ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันสรุปราคาคันนี้สักหน่อยว่าราคาค่าตัวเขาเท่าไหร่ครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่พี่เอ๋ได้ลองพาเพื่อนๆไปลองขับจริงสำหรับเจ้าตัว iBlue 85นะครับตอนนี้น้องนัทจากช่องโมโตคาร์กำลังขับอยู่นะครับกำลังจะลองออกไปดูนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในตัวรถคันนี้เนี่ยฟีลลิ่งที่เราได้มาลองครั้งแรกต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่เอ๋ได้ลองรถบรรทุก6ล้อไฟฟ้าครั้งแรกจริงๆเลยนะครับและบนสนามทดสอบที่เขามาให้เราทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกอัตราเร่งโหกดมาดึงนะครับให้รู้สึกได้ขนาดต่อตู้แบบนี้แล้วนะต่อตู้ทึบใหญ่ด้วยมีมันน้ำหนักบรรทุกอยู่เกือบ1ตันนะครับตัวรถแทบจะไม่รู้สึกเลยถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยน่าจะเบาหวิวเห็นไหมรถเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับและแน่นอนครับราคาของเจ้า iBlue 85อยู่ที่ 1.49 ล้านบาทนะครับไม่นับตู้นะถ้าตู้อีกประมาณ 200,000 นะครับอันนี้ก็เอามาดูว่าพิจารณากันว่าเฮ้ยเราซื้อเอาไปใช้ทำอะไรถูกตามอย่างที่เราอยากจะได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยถ้าพี่เอ๋มองนะใช้งานในเมืองใช้งานในกรุงเทพมหานครและบรรทุกของหนักๆอย่างเงี้ยแล้วเอาไปขนส่งได้ทั้งเรื่องของอัตราเร่งที่ดีได้เรื่องของความประหยัดและได้เรื่องของน้ำหนักบรรทุกแต่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดเลนระยะทางที่เขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ประมาณ200กว่าโลเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นตามมาตรฐานแบบ LEDC เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องบวกลบเปอร์เซ็นต์ไปอาจจริงๆวิ่งน่าจะได้ประมาณสัก170ถึง180กิโลนะครับถ้าเราเอาไปใช้งานในเมืองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะใช้งานได้ครบแต่ว่าถ้าเราต้องใช้งานข้ามจังหวัดอันนี้แหละน่าจะเป็นข้อเสียอันนึงที่ว่าต้องไปหาสถานีชาร์จนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะครับถ้าใครต้องการรถที่บรรทุกเดินทางไกลอันนี้ไม่น่าจะเหมาะแต่น่าจะเหมาะอยู่กับในเมืองนะครับหรือการที่ขนส่งในระยะทางไปกลับนะครับไม่เกิน200โลอันเนี้ยเพคคิดว่าได้ประโยชน์แน่ๆนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง CP Photon ที่ให้โอกาสพี่เอ๋นะครับแล้วก็พวกเราได้มานะครับสัมผัสกับเจ้าตัว iBlue 85คันนี้นะครับว่าเฮ้ยฟีลลิ่งของรถบรรทุกไฟฟ้ามันเป็นแบบนี้นั่นเองไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่เอ๋จะพาทุกคนไปชมกับเรื่องราวรถอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและพี่เอ๋ก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝนตกแล้วไปกันเถอะ